เรื่องนี้พอกระจายออกไปคนเริ่มไม่เห็นด้วยล่าสุดโฆษกรัฐบาลออกมาชี้แจงทันควันฮะย้ำว่าข่าวที่จะให้ตำรวจจีนมาตระเวนดูแลความปลอดภัยนั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริงครับความจริงเพียงแค่จะมาร่วมมือทำงานแล้วก็ให้ข้อมูลเบาะแสเพื่อให้ตำรวจไทยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นคนละเรื่องกับที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าประเทศไทยนั้นเป็นเอกราชทำไมต้องใช้ตำรวจจีนมาลาดตระเวนเรื่องที่มีลักษณะสร้างสรรค์เพื่อผลประโยชน์ของประเทศเช่นนี้ทำไมโฆษกรัฐบาลตั้งคำถามว่าทำไมต้องไปบิดเบือนและลากให้ไปโยงกับเรื่องของศักดิ์ศรีของประเทศขออย่าได้เล่นวาทกรรมการเมืองกันจนเกินกว่าเหตุเช่นนี้เรามามุ่งสมาธิให้กับการทำงานรับใช้ประเทศชาติและประชาชนดีกว่าไหมโดยการบอกด้วยว่าปัญหาที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยสังคมก็เห็นแล้วกลุ่มจีนเทา อันนั้นเป็นเป้าหมายหลักที่อยากจะเอาตำรวจเข้ามาเพราะจีนเทาเนี่ยนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยเขามารังแกคนจีนที่มาท่องเที่ยวหากมีตำรวจจีนมาช่วยดูแลเขาจะรู้สึกเชื่อมั่นเป็นพิเศษอันนี้ก็ชี้แจงเพราะว่าถ้าอย่างที่เล่าไปกับทางฝั่งของททบอกว่าให้นักท่องเที่ยวอารมณ์ประมาณว่าให้ตำรวจจีนมาช่วยประชาสัมพันธ์ให้แต่ในมุมของโฆษกรัฐบาลบอกว่าไม่ใช่ใช่ไหมฮะมาเหมือนกับดูแลความปลอดภัยในกลุ่มของผู้ทุนจีนเทาอ่ะใช่ครับร่วมมือกันทำงานเพื่อหนึ่งเบาะแสจีนกลุ่มตำรวจจีนเขาจะรู้เบาะแสดีกว่าเราไหมเพราะว่ามันเป็นคนจีนเหมือนกันเนี่ยเผื่อจะได้บอกตำรวจไทยให้กวาดล้างกลุ่มทุนจีนรองโฆษกรัฐบาลพูดแบบนี้ก็จับกลับบ้านประเทศไปด้วยเลยก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะก็น่ากลัวเหมือนกันมาเฟียจีนเนี่ยครับในช่วงที่ผ่านมาทีนี้มาดูข้อมูลนี้กันหน่อยครับที่บอกว่าอะไรนะมีต้นแบบอยู่ที่อิตาลีใช่ไหมครับใช่ทีนี้ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับเขามีข้อมูลออกมาบอกแบบนี้ว่าเมื่อปีที่แล้วปี2022รัฐมนตรีมหาดไทยของอิตาลีนี่เขาประกาศว่ายุติแล้วนะครับครับไม่เอาตำรวจจีนมาลาดตระเวนในประเทศแล้วเพราะว่ามี NGO เขาออกมาเคลื่อนไหวเปิดโปงว่าตำรวจจีนเหล่านี้ถูกใช้เพื่อส่งตัวพลเมืองจีนในอิตาลีกลับไปอย่างผิดกฎหมายคือทำผิดในประเทศเขาอ่ะยังไม่ได้รับกระบวนการกฎหมายในบ้านเขาเลยแต่ใช้วิธีการส่งตัวไปเดี๋ยวไปจัดการในจีนแผ่นดินใหญ่เองเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะมันแปลกๆหรือเปล่าใช่ไหมฮะซึ่งมันเป็นประเด็นละเอียดอ่อนและอ่อนไหวแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยขนาดไม่มีตำรวจจีนในไทยอย่างเป็นทางการเนี่ยคนจีนที่หนีมาละเมิดสิทธิ์มาอยู่ไทยก็ยังถูกส่งตัวกับจีนไปแบบเยอะแยะมากมายทีนี้หลายภาคส่วนก็ยังตั้งคำถามต่อกฎหมายภายในกับเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเนี่ยนะครับครับแล้วสิ่งที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะต้องศึกษาหาข้อมูลก็คือการยกเลิกโครงการอันเต็มไปด้วยความตั้งใจอันดีของอิตาลีนั้นน่ะทำไมเขาถึงยกเลิกอ่ะคือเราต้องย้อนถามเชื่อว่าแนวคิดนี้มันเป็นเจตนาดีนะครับอยากจะกระตุ้นการท่องเที่ยวใช่ไหมให้คนเข้ามาเยอะขึ้นแต่เราต้องย้อนกลับไปดูว่าประเทศที่เขาเคยทำเนี่ยทำไมเขายกเลิกซะล่ะใช่แล้วอันนี้ยังไม่นับรวมในถึงหลักอธิปไตยของประชาชาติอีกด้วยนะครับว่าเข้ามาแบบนี้มันเกินไปไหมมันเกินอำนาจหน้าที่ครับของชาตินั้นหรือเปล่าด้วยอ่ะคราวนี้ BBC เขารายงานต่อด้วยว่าจุดเริ่มต้นที่อิตาลีเนี่ยมีโครงการเนี้ยเขาเรียกว่าโครงการความร่วมมือกับตำรวจจีนเขานำไปสู่ความร่วมมือในระดับสากลมากขึ้นรวมถึงการแบ่งปันข้อมูลและทรัพยากรเพื่อจัดการกับกลุ่มอาชญากรและก่อการร้ายที่มุ่งทำร้ายประเทศต่างๆเริ่มต้นในปี2016นะฮะดำเนินการมาถึงปี2022ใช่ไหมฮะแล้วก็ยกเลิกในตอนนี้เนี่ยมีองค์กรที่ชื่อว่า Safeguard Defender ก็ตรวจสอบพบว่ามีสถานีตำรวจที่เขาใช้ว่าสถานีตำรวจลับจีนอยู่ในอิตาลี11แห่งอันนี้ BBC รายงานนะฮะรวมถึงในเมืองเวนิสและปราโตอีกด้วยสถานีตำรวจจีนแห่งหนึ่งในกรุงโรมเขาบอกว่าพอไปจัดตั้งในอิตาลีเนี่ยจัดพิธีเปิดกันใหญ่โตโอ่านะแล้วก็มีตำรวจอิตาลีเข้าร่วมด้วยในปี2018ไม่เพียงเท่านั้นสำนักข่าวอย่าง CNN ก็รายงานต่อว่าจีนนั้นได้ดำเนินข้อตกลงในลักษณะคล้ายกันกับประเทศในแถบอิตาลีรวมถึงโครเอเชียและเซอร์เบียตั้งแต่ปี2018จนถึง2019แล้วเขาบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย1แถบ1เส้นทางของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยเราก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊นายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินไปเจอประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีประเด็นเรื่องการเอาตำรวจจีนเข้าไทยไหมคุยกันไว้หรือเปล่าเป็นข้อตกลงอะไรที่ประชาชนและสังคมยังไม่รู้ไหมแต่เสียงเตือนเหล่านี้ก็ต้องรับฟังเอาไว้ด้วยใช่ครับ